สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทวันนี้อุ๋ยจะพามาทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะซึ่งจะสอนวิธีการหมักไก่โดยที่ใช้เนื้อหน้าอกของเรานะคะหมักไก่ให้นุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยนะคะนี่นะคะซึ่งเนื้อหน้าอกอุ๋ยก็ทำการล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนที่อุ๋ยหมักวันนี้คือ2ขีดนะคะ200กรัมมาค่ะเรามาหมักกันเลยค่ะอุ๋ยจะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนค่ะน้ำมันหอยนะคะครึ่งช้อนพอค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย2ช้อนนะคะ2ช้อนชาก็พอค่ะให้มีรสชาติอ่อนๆ นะคะแล้วทำการคลุกเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะเราจะคลุกจนกว่าน้ำตาลทรายของเราละลายเลยนะคะทำให้เนื้อไก่ของเรานุ่มแล้วก็มีรสชาตินะคะเวลาเราผัดรสชาติไก่เราก็จะไม่จืดนะคะหลังจากน้ำตาลทรายของเราละลายแล้วนะคะให้ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเป็นน้ำมันอุ๋ยใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะตอนนี้ใส่ไปเลยค่ะหรือเป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้นะคะหมูเราก็จะมีรสชาติอ่อนๆนะคะเวลาผัดแล้วก็จะทำให้อร่อยด้วยนะคะให้เพื่อนๆนะคะหลังจากหมักทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะคะให้นำไปแช่ตู้เย็นเลยค่ะทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะแล้วเราจะนำมาผัดกันค่ะช่วงที่เรารอหมูนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของเรากันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวที่อุ๋ยจะใช้นะคะปลาหมึกกรอบค่ะแล้วก็ส่วนของไก่เราหมักอยู่นะคะกั้งฉ่ายค่ะกระเทียมเจียวค่ะอุ๋ยเจียวไว้แล้วนะคะแล้วก็ไข่อุ๋ยใช้ไข่เบอร์1นะคะวันนี้แล้วก็ต้นหอมค่ะผักกาดหอมค่ะอุ๋ยจะเอาให้ทานกับซอสพริกนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนะคะนี่นะคะหลังจากไก่ที่อุ๋ยหมักไว้1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะเล็กน้อยใส่แกงลงไปเลยค่ะก็ปลาหมึกกรอบถ้าเกิดไม่มีปลาหมึกกรอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราจะใส่ตั้งฉ่ายลงไปเลยค่ะตั้งฉ่ายจะมีรสออกเค็มหน่อยนึงนะคะเวลาเพื่อนปรุงรสชาติก็ให้ระวังด้วยนะคะแล้วนะคะตามได้เช่นเลยค่ะเดี๋ยวที่ผมจะปรุงรสด้วยซอสกระป๋องทองนะคะพวกไก่ไม่จำเป็นต้องใส่อะไรมากนะคะแค่ซอสกระป๋องทองแล้วก็น้ำตาลทรายสองอย่างก็พอค่ะจะดีกับพวกไก่ก็ให้มีรสชาติอมหวานที่ดีนะคะให้เพื่อนๆนะคะหรี่ไฟลงนะคะ
ใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะให้เป็นไฟอ่อนระดับกลางนะคะไม่ต้องอ่อนมากนะคะให้อ่อนอย่างนี้ระดับอ่อนปานกลางนะคะเราจะร่อนกันเลยนะคะแบบนี้ให้ไข่เราเริ่มแห้งนะคะแต่ก็คืออย่าแห้งมากนะคะแล้วก็ให้ปกพวกแป้งเราลงเลยค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็รอให้ไข่มันสุกเป็นอันว่าใช้ได้นะคะเราไปใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่กระเทียมเจียวลงเลยค่ะจะได้เพิ่มความหอมเพราะเราเจียวไว้แล้วนะคะให้ทานคู่กับซอสพริกนะคะใครจะเอาสื่อไปใช้ก็ได้นะคะอุ๋ยจะใช้ซอสพริก2ช้อนแล้วก็ซอสมะเขือเทศ1ช้อนแล้วก็คนๆนะคะนี่มันจะเพิ่มรสชาติให้ซอสของเราเข้มข้นขึ้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะ